17พฤศจิกายนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรับรู้ได้นะคะข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระบุนะคะว่าเวลา 8:37 นค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ศูนย์กลางอยู่ที่รัชฉานของประเทศเมียนมาอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของไทยไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ200กิโลเมตรแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึก9กิโลเมตรนะคะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึง10จังหวัดในประเทศไทยค่ะทั้งเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านลำพูนลำปางรวมไปถึงอุดรธานีขอนแก่นและตึกสูงของกรุงเทพมหานครค่ะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวมีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่ายังมี aftershock ตามมาอีก5ครั้งด้วยกันค่ะข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีออกมาระบุนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากรอยเลื่อนที่ชื่อว่าชิงตุงค่ะถ้าเราจะย้อนไปการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ของเมียนมาเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเดือนกรกฎาคมได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ตอนนั้นเนี่ยนะคะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายค่ะและที่หนักๆคือวันที่19มิถุนายนเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณอ่าวเบงกอลซึ่งอยู่นอกชายฝั่งนะคะทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานึกภาพนะคะก็จะอยู่ห่างจากพื้นที่อำเภอพบพระของจังหวัดตากเนี่ยไป289กิโลเมตรตอนนั้นนะคะทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึง22เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่ของนนทบุรีและปทุมธานีด้วยค่ะ